สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้อัปเดตเล้าไก่กันหน่อยนะครับทำล้อมลวดตะข่ายนะครับก่อนหน้านี้ผมทำได้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทำประตูก็เลยให้พี่มาทำให้เลยเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่มีเวลานะครับก็มาดูกันครับผมนี่ครับผมได้แนวยาวให้แนวยาวนะครับ1ม้วนของตะไคร่ลวดเนี่ยก็10เมตรนะครับ10เมตรน่ะรอบนี้ม้วนนึงอ่ะประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ใช้ไป1 2แล้วก็ซื้อมาอีก2เป็น4นะครับ4เหล็กตรงนี้ใช้2คูณ1นะครับแล้วก็คานพาดยาวไปนะครับทีนี้หาเศษเหล็กมาใช้ด้วยเพราะว่ามันมีเศษเหล็กเหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับใช้เครื่องปั่นไฟนะไอ้ตู้เชื่อมเนี่ยใช้เครื่องปั่นไฟใครที่กำลังมองหาเครื่องปั่นไฟที่แบบที่จะใช้ในโซล่าเซลล์อันนี้ผมแนะนำว่าเป็นเครื่องปั่นไฟเลยถ้าเราอยู่บ้านสวนเรามีการทำนู่นนี่นั่นบ่อยๆซื้อเครื่องปั่นไฟไว้ดีกว่าเอา5กิโลวัตต์ไปเลยนะครับแล้วก็ตู้เชื่อมเล็กๆแบบอินเวอร์เตอร์อันนึง ก็สามารถที่จะทำได้แล้วครับโอ้เหมือนดูมันหลุดออกแล้วมันเข้าคืนแล้วมันจะออกทำไมนะครับฝั่งนี้เป็นนิ้วคุณนิ้วนะใช้นิ้วคุณนิ้วก็ได้แต่ว่าเสาตัวเนี้ยผมเอาสูงไป3เมตรนะเพราะว่าเสาตัวเนี้ยสูงไป3เมตรเพราะว่าจะใส่อวนลากปลาแบบเก่าๆอ่ะที่เขาขายกันมือ2เอามาพาดข้างบนอีกนะครับมันจะได้เป็นที่สำหรับพาดตัวอวนได้เลยนะครับจากนั้นไก่ก็จะบินขึ้นยากแล้วคือพื้นที่ประมาณนี้ก็คือบางช่วงที่เราอยากขังเราไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเราขังไก่ไว้มันก็โอเคครับนะครับก็คือให้เขาอยู่แต่ในนี้เลยนะ บริเวณนี้ใหญ่พอสมควรนะนี่ครับจุดนี้แล้วนะครับได้ประมาณนี้แล้วเหลืออีก20กว่าเมตรนะครับเหลืออีก20กว่าเมตรเลยก็เดี๋ยวก็จะน่าจะเสร็จแล้วก็น่าจะปล่อยไก่ที่สำหรับคัดเพื่อขายเนี่ยเราสามารถปล่อยให้เขาออกกินแถวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กลางคืนเขาจะไปนอนที่เขานอนเองนะครับอันนี้คือธรรมชาติของไก่เลี้ยงไก่บ้านครับเลี้ยงก็สามารถทำรายได้ได้เหมือนกันนะครับผลพลอยได้ครับเลี้ยงไก่แต่ต้นมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับขี้ไก่เนี่ยดีมากต่อมะพร้าวนะเนี่ยครับผลจะดกมากตื่นแล้วเพิ่งไปซื้อมาเพิ่มครับอันนี้เพิ่งไปซื้อมาเพิ่ม2คูณ 1.5 สำหรับพาดเสาเว้นเสาตัวนี้เส้นแถวบ้านผม300กว่าบาทนะหนามมิน5อันนี้นิ้วคูณนิ้วนะครับ1นิ้วคูณ1นิ้วอันนี้เส้นละ200กว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีเศษพวกนี้ที่เหลือก็พี่เอามาต่อนะครับต่อแล้วก็ใช้ได้ครับเอาประติดประต่อกันนะครับเก็บเศษเหล็กมาต่อกันได้ครับนะครับผลผลิตเนี่ยครับฟัก1 2 3นะครับอันนี้ก็เกือบ10ตัวนี่10ตัวกว่านะ10ตัวกว่าข้างในประมาณ50ตัวนะครับก็เกือบ100ตัวนะครับรอบนี้นะครับเราได้ทำการจำหน่ายไปหลายรอบแล้วนะครับก็ในชุมชนนะครับจับไปขายในชุมชนก็คือเขามาจับเองบางทีเขาก็มาเอาเองนะครับหัวหานนะมีต้นกล้วยเลยต้นกล้วยสับแล้วก็มีสมหัวหานบ้างแล้วก็แกลบรำที่ได้จากการสีข้าวงบประมาณตอนนี้นะสำหรับใครที่อยากทราบงบประมาณที่ล้อมอ่ะที่ล้อมใหม่เป็นกรอบบล็อกแล้วก็ใส่เสาเนี่ยไม่รวมตะข่ายนะตอนนั้นอันนั้นหมื่นประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็ลวดตะข่ายตอนนี้ใช้ไป4ม้วนก็เฉพาะลวดตะข่ายก็ 4,000 กว่าบาทแล้วเหล็กที่ไปซื้อเพิ่มเติมอีก 1,000 กว่าบาทก็ 5,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้เฉพาะล้อมข้างนอกหมดไปแล้วประมาณ 16,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ยังไม่คิดค่าแรงรอมาติดตามดูนะครับทำแล้วก็จะได้มีไก่บริเวณให้ไก่เดินเล่นนะครับเพิ่มเติมขึ้นเขาตรงนี้เป็นที่คัดก็จะได้ปล่อยออกมานะครับให้มันเดินเล่นเพราะว่าเขาไม่ออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับการล้อมประมาณนี้ตัวตะข่ายเนี่ยสูง 1.20 เมตรแล้วก็
กอบล็อกไปอีก3ก้อนก็จะเพิ่มความสูงเข้าไปอีกนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามวันนี้มาอัปเดตกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ